เคราะห์เจาะข่าวเช้าวันนี้พี่แป๊บครับครับมีเวลาเหลือ 2-3 นาทีนี่สถานการณ์ก็ยังร้อนอยู่นะครับในคาบสมุทรเกาหลีเพราะว่าเมื่อวานนี้ทางไมค์เพนซ์ครับรองประธานาธิบดีที่เรารายงานเป็นเมื่อวานนะครับว่าเดินทางไปรัสกาไปดูระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสกาแล้วก็เพิ่มเติมตรงนั้นจากนั้นก็มาที่ญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ก็เจอนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะนะครับหลังจากนั้นแถลงข่าวครับแล้วก็คำถ้อยแถลงที่แถลงออกมาเนี่ยก็สร้างความตื่นตระหนกพอสมควรนะครับให้กับทางรัสเซียครับเนื้อหาที่ทางไมค์เพนซ์แถลงนะครับก็บอกว่าในเร็วๆนี้เนี่ยสหรัฐเตรียมเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือที่มีความเข้มข้นและรุนแรงที่สุดตั้งแต่เคยมีมาและจะดำเนินการต่อเนื่องเพื่อโดดเดี่ยวเกาหลีเหนือนะครับจนกว่าจะยกเลิกโครงการนิวเคลียร์และการทดลองจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปหลังจากที่ไมค์เพนซ์แถลงการอันนี้ออกมานะครับทางรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียครับเซอร์กายเลฟลอฟนะครับก็ออกข่าวตอบโต้เลยครับเพราะแสดงความกังวลเช่นกันครับว่าเอ๊ะถ้ามันจะมีมาตรการกดดันทางเศรษฐกิจต่อทางเกาหลีเหนืออีกเนี่ยมันจะนำไปสู่การเผชิญหน้ามากขึ้นไหมแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียก็บอกว่าที่ผ่านมานะครับเห็นถึงความพยายามในทุกๆครั้งของสหรัฐที่ต้องการเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรต่อเกาหลีเหนือพร้อมข่มขู่ด้วยการใช้กำลังนะครับข้าพเจ้ามีความคาดหวังอย่างมากว่าสงครามซึ่งมีการประมาณการจากผู้เชี่ยวชาญนะครับว่าจะมีการสูญเสียเนี่ยของประชาชนกว่า1ล้านชีวิตเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นและเซอร์เกย์ลาฟรอฟนะครับก็พูดในตอนท้ายนะครับบอกว่าก็ยังหวังว่าสหรัฐเนี่ยจะต้องหาลือกับประเทศที่จะได้รับผลกระทบนะครับหากเกิดการทำสงครามขึ้นพูดคุยกับเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าทางสหรัฐนั้นพูดมาตลอดว่ามาตรการทางทหารเป็นมาตรการสุดท้ายที่จะใช้ในการแก้ปัญหาแต่ว่าเซอร์เกย์ลาฟรอฟก็มองครับว่าถ้ามีการใช้มาตรการทางทหารเนี่ยความสูญเสียมันจะมากมายแล้วประเทศที่จะรับผลกระทบโดยตรงนะครับก็คือประเทศในภูมิภาคนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางรัสเซียนะครับก็ตอบโต้กับทันทีเพราะว่ามีความกังวลครับว่ามาตรการที่ยังไม่ทราบนะครับว่าจะมีอะไรเพราะว่าไมค์เพนซ์เนี่ยเพิ่งแถลงข่าวเมื่อวานนี้ถึงมาตรการตรงนี้นะครับและหากกดดันมากขึ้นเนี่ยเกาหลีเหนือก็อาจจะมีความรู้สึกว่านี่ถือเป็นการประกาศสงครามกับทางเกาหลีเหนือเพียงแต่ว่ายังไม่มีการใช้กำลังทางทหารเท่านั้นแล้วก็สุดท้ายนะครับเมื่อวานนี้ครับกองเชียร์เกาหลีเหนือครับ229คนก็เดินทางมาถึงเกาหลีใต้ครับซึ่งกองเชียร์เหล่านี้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นตัวแทนของทางเกาหลีเหนือนะครับที่จะร่วมในการเชียร์กีฬาโอลิมปิกที่เมืองเปียงชางที่จะเริ่มในวันพรุ่งนี้ครับอันนี้ครับก็เป็นภาพของกองเชียร์ส่วนหนึ่งนะครับแต่งชุดเข้มสีเสื้อสีแดงเข้มนะครับแล้วก็มีคอเป็นเฟอร์หรือเป็นอะไรหมวกเขาขั้นมาหรือเปล่าพี่เป็ดโอ้นี่เป็นยูนิฟอร์มก็เลยครับเนี่ยก็เป็นกองเชียร์ที่บอกว่ามีทั้งหมด229คนเดินทางมาภารกิจก็คือมาช่วยเชียร์รวมถึงเชียร์ทีมเกาหลีใต้ด้วยก็จะเป็นทหารส่วนใหญ่นั่นเองก็ต้องมีการคัดกันแล้วก็ไซส์เดียวกันหมดเลยครับความสูงเนี่ยนะครับกระเป๋านี่เป็นยูนิฟอร์มเป๊ะอะไรครับเนี่ยสวยนี่คงไม่ผ่านควอลิฟายทั้งหมดเป็นบรรยากาศเป็นสีสันนะครับนี่มาโอ้โหชุดเข้มเลยแดงเข้มเลยครับเอาละฮะนี่ก็คือคุยเคาะเจาะข่าวเช้าวันนี้ครับเวลาหมดแล้วนะครับกลับมาพบกับเรา3คนได้ใหม่เช้าวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับเช้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ